อันดับที่11โดยตำรวจเอกประยุนจิตราลั่นไม้หน้านอนกับ2,000บาทไม่ร้อนเลยไปไหมเล่นหมอบไปจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำเกาะถอยขึ้นในวันนี้มันเลยทำไมชัดกันเพื่องานวันข้างหน้าในนายกบอกว่าหลังจากตรงนี้หกเดือนอย่างนี้อีกฝั่งนึงหลังจากนั้นจะตัดเจ็บสักทีต้องการจะงานกันไปไม่ใช่ทางกายกับครอบครัวแล้วก็ป้าคนในชุมชนมาก่อนก็ลงทุนนิดหน่อยก็ซื้อเครื่องเสียงให้ชาวบ้านไปเท่นแบ่งก็ซื้อเสื้อตัดเสื้อให้เขามาเดินไกลมาเดินก็แจกเสื้อหมดนะชอบจังหวะไหนมากที่สุดนะคะชอบเหรอชอบก็เต้นมาที่หลายเพลงเลยค่ะอ๋อชอบจังหวะก็อยากเรียกลุงเลยอยากเรียกลุงตัวดังดีเลยผมเต้นไม่เป็นเลยว่าคือแต่มาอยู่กับผู้หญิงทุกวันก็ดูก็สนุกแบบนั้นนะอยากมีส่วนร่วมทุกวันเพราะถ้าเรามาอยู่เป็นผู้นำจะมีคนไม่ขาดเลยทุกวันเลยเพื่อต้องการกระตุ้นในประชาชนในนาท่ามใต้และพื้นที่ใกล้เคียงได้มาท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำเกาะไต่เพราะว่าเป็นการเชิงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเรามีจุดแข็งมีภูเขามีแม่น้ำมีสระน้ำขนาดใหญ่มีถ้ำนะฮะแล้วก็มีเป็นบ่อปลาน้ำเฉือกขนาดใหญ่ที่ว่ายขยายพันธุ์ในพื้นที่นะครับแล้วก็พยายามส่งเสริมให้แม่ค้าไม่ขายในพื้นที่มาออกบูธเพื่อส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ให้คนในนาท่ามใต้และใกล้เคียงนะครับแต่เราจะพัฒนาอ่างเก็บน้ำเขาต่อใหญ่ในลักษณะของระบบนิเวศนะครับในเชิงรักษาธรรมชาติไว้ให้เกิดความสมดุลนะครับเพราะมันเป็นทั้ง
ป่าไม้เป็นทั้งภูเขาเป็นทั้งธรรมชาติที่มันรังสรรค์สร้างไว้นะครับเป็นสิ่งที่ดีมากพยายามที่จะกระตุ้นเพื่อให้คนในท่องเที่ยวในพื้นที่ของตัวเองและใกล้เคียงนะครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนนะครับเนื่องจากในภาวะของโควิดมา 2-3 ปีนะครับทำให้เศรษฐกิจของพี่น้องในตำบลซบเซาลงก็พยายามกระตุ้นพยายามและคาดว่านะครับเราจะจัดลักษณะนี้ทุกเดือนนะครับอาจจะเพิ่มเป็นจาก1วันเดือนต่อไปอาจจะ2หรือ3วันอาจเอาสินค้าราคาถูกคนในชุมชนปักผลไม้มาลงนะครับเพื่อกระตุ้นเพื่อให้คนซื้อในตำบลใช้ในตำบลนะครับ